สองสาวไทยในลีกญี่ปุ่นขึ้นอันดับสูงสุดที่ตัวเองเคยทำไว้โอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะสองคนนี้สำหรับสาวบีมบีมพิชชาโกะรำและสาวบุ๋มบีมชัชชวนโมกศรีณเวลานี้สาวบีมอยู่คุโรเบะอควาแฟรี่นะอยู่ในดิวิชั่น1นะคะหรือว่าเหมือนแบบอัพพูดง่ายๆคืออยู่ในกลุ่ม1ส่วนสาวบุ๋มบีมชัชชวนโมกศรีเนี่ยอยู่สโมสรวิคตอรีนาฮิเมจินะคะอยู่ในดิวิชั่น2หรือว่ากลุ่ม2มาที่สาวบุ๋มบีมชัชชวนโมกศรีกันก่อนดีกว่าค่ะคือชอบทำสถิติของสาวไทยในวีลีกญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าเป็นอะไรที่ว้าวจริงๆนะว้าวมาหลายฤดูกาลแล้วนะคะแต่ละฤดูกาลก็จะสลับกันไปนะคะยิ่งถ้าตอนไหนเห็นสาวไทยเนี่ยขึ้นท็อป5เนี่ยในหลายๆสกิลหลายๆตำแหน่งเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบพีคนะอย่างเมื่อฤดูกาลที่แล้วนี่ชอบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทัดดาวหรือเตยหรือว่าแบบสาวบีมคือขึ้นหมดเลยอะขึ้นท็อป5หมดและอยู่หลายสัปดาห์ด้วยอ่ะมาดูสาวบุ๋มบิ่มชัชชวนโมกศรีก่อนในดิวิชั่น2หรือว่ากลุ่ม2นะคะโชคดีนะที่ปีนี้ทางสโมสรเองเลยวิคตอรีนาฮิเมจิถ่ายทอดสดแมตช์การแข่งขันผ่าน YouTube ของเขาเลยนะคะ YouTube ของสโมสรเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมากๆเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยมีเลยแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะในการถ่ายทอดในทีมที่อยู่ในดิวิชั่น2นะสถิติของสาวบุ๋มบิ่มของเราบุ๋มบิ่มชัชชวนโมกศรีนะคะในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอยู่อันดับที่2ผู้ทำสกอร์สูงสุด154คะแนนนะคะ154 point อยู่อันดับ2ในดิวิชั่น2ทั้งหมดนะคะบิ่มอยู่อันดับ2และทีมของบิ่มเนี่ยวิคตอรีนาฮิเมจิอยู่อันดับ1ของตารางณเวลานี้ก็มีแนวโน้มที่อันดับ1ของดิวิชั่น2เนี่ยจะไปแข่งกับอันดับสุดท้ายของดิวิชั่น1นะคะเพื่อแย่งชิงกันว่าใครจะเป็นทีมที่ได้อยู่ดิวิชั่น1ต่อไปในฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าแนวโน้มนะก็มีสิทธิ์ที่วิคตอรีนาฮิเมจิจะกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะบิมอยู่อันดับ2ผู้ทำสกอร์สูงสุดเลยนะคะคืออันเนี้ยคือจุกแล้วยิ่งตอนนั้นอ่ะบิ่มขึ้นหลายสกิลเลยนะและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือบิ่มบล็อกได้สูงสุดต่อเซตเนี่ยคิดเป็น 1.19 ค่ะโอ้โหยิ่งไปกว่านั้นนะคะบิ่มอยู่อันดับที่6เปอร์เซ็นต์คนที่ทำเกมบุกได้มากที่สุดอะค่ะเปอร์เซ็นต์เกมบุกได้มากก็คือบิ่มอยู่อันดับ6คิดเป็น 42.8 นะคะซึ่งเยอะพอสมควรในแต่ละสัปดาห์จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะปรับไปแต่ละสัปดาห์นะคะบิ่มก็เคยติดอันดับที่5ผู้มีเปอร์เซ็นต์เกมบุกมากนะคะตอนนี้ก็หล่นมาอยู่อันดับที่6แต่ก็เป็นคนทำคะแนนอันดับ2เป็นคนทำคะแนนสูงสุดณเวลานี้อันดับ2 154 point 114คะแนนและเป็นผู้บล็อกสูงสุดต่อเซตอันดับ1ค่ะ 1.19โอ้โหคือก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วนะสำหรับสาวบีมน่าจะครบเครื่องมากๆในวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น2ณเวลานี้นะและมีโอกาสมากๆที่จะถูกต่อสัญญาถ้าบีมไม่อยากเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนฝั่งอะเปลี่ยนแถบไปอยู่อีกแถบของโลกอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าบีมไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะคะก็เชื่อว่าโอ้โหสถิติที่ออกมาแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคนต่อสัญญานะคะอันนี้พูดแบบปกติเลยนะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวแล้วค่ะนี่ก็ไปถึงบุ๋มบิ่มนะอันดับ1บล็อกต่อเซตและอันดับ2ผู้ทำสกอร์สูงสุดณเวลานี้และตอนนี้ทีมของบิ่มอยู่อันดับ1ของตารางในดิวิชั่น2ค่ะอ่ะมาดูคนต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเธอก็ทำผลงานได้ดีเห็นบางแมตช์เห็นบางนัดนะคะเธออาจจะตีติดบล็อกบ้างเธออาจจะตีไม่ตายบ้างนะเวลานี้นะต้องนับถือนะคะสาวบีมบิมชากกรำเพราะว่าคู่หูของเธอเนี่ยอย่างเซเบเซียวกลูสาวตุรกีเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บนะยังไม่สามารถลงในการแข่งขันได้แบบเต็มเซตได้เต็มนัดได้เต็มแมตช์เลยนะคะเป็นแบบนี้นะดังนั้นคนที่แบกสูงที่สุดอ่ะมันก็คือบีมคนที่แบกในที่นี้แอดพูดถึงคนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้เล่นต่างชาติที่ทางวีลิกคว้าตัวมานะคือณเวลานี้แต่ละทีมก็จะมี2คนนะคะทีมบีมก็จะมีบีมีพิชาโกรำและเซเบเซโอกลูดังนั้นผู้เล่นต่างชาติอ่ะเป็นผู้เล่นที่ในทีมคาดหวังอยู่แล้วเพราะว่า
เอามาเพื่อจะทำให้ทีมเหมือนมีโอกาสที่จะอันดับสูงขึ้นหรือเอามาก็คือไม่ได้ให้แย่ลงนะคะซึ่งบีมก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดบีมก็ทำได้มาโดยตลอดและสถิติของบีมก็เป็นสถิติที่น่าทึ่งมาโดยตลอดยิ่งฤดูกาลที่แล้วสถิติบีมน่าทึ่งมากๆเลยนะคะติดหลายสกิลเหมือนกันนะบีมครั้งที่แล้วนะคะแต่ช่วงหลังๆบีมเกิดอาการบาดเจ็บในฤดูกาลที่แล้วบีมก็อาจจะตกมาอยู่อันดับ7ผู้ทำสกอร์สูงสุดทั้งที่จริงติดอันดับ1ถึง5ท็อปไฟจนจบฤดูกาลอะถ้าไม่บาดเจ็บท้ายฤดูกาลนิดเดียวนะคะบีมก็จะอยู่อันดับ1ถึง5ค่ะทุกคนและในฤดูกาลนี้ณเวลานี้โอ้พีคในพีคณเวลานี้บีมพิมพ์ชาก๊กรำอยู่อันดับ2ผู้ทำสกอร์สูงสุดในวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1อยู่อันดับ2 241คะแนนแต่สิ่งที่พีคไปกว่านั้นคืออันดับ1อันดับ1นะคะสาวซิลเวียเอ็นวากาลอค่ะสาวอิตาลีนะคะณเวลานี้มีคะแนน338ก็คือทำสกอร์สูงสุด338ณเวลานี้ซึ่งห่างจากบีมแบบประมาณ100คะแนนอะเป็นอะไรที่เยอะมากๆทุกคนดูอันดับ2ของบีมนะ2 3 4 5ดูห่างกันนะ1คะแนน4คะแนน1คะแนนห่างกันประมาณแบบอันดับ2บีมกับอันดับ5ห่างกันแค่ประมาณ6คะแนนนะคะแต่อันดับ2กับอันดับ1ห่างกัน100คะแนนอันนี้คือเรื่องที่พีคมากๆเห็นได้ชัดเลยว่าสาวซิลเวียเอ็นวากาลอเนี่ยนะคะแบกทีมแบกในแบกแบบเล่นคนเดียวแบกแบบไม่มีบอลเร็วแบกมีแต่บีหลังแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่พีคก็ถือว่าสาวบีมอยู่อันดับที่2คือที่สุดแล้วคือถ้าพูดตรงอันดับที่2ก็คือเหมือนจะอันดับที่1แล้วนะคะอันดับที่1นี่เหมือนอันเอ็นวากาลอคือไปยานอวกาศแล้วคือมันที่สุดแล้วไม่มีใครเทียบได้แล้วเพราะว่าเธอแบกในแบกบีมก็คืออันดับ2 241คะแนนนะคะถือว่าสุดยอดบีมอันนี้คือสุดยอดมากๆนะคะแอดนำมาให้ชมนะใครดูแต่ละแมตช์แล้วแบบบีมแพ้นะคะคุณโรเบทำไมบีมอยู่อันดับ2ทำไมทีมยังอยู่อันดับ11อยู่เลยคือมีคนถามคำถามนี้เยอะมากนะบีมอยู่อันดับ2แต่ทีมอยู่อันดับ11ทำไมถึงเป็นแบบนี้อย่างว่านะคะทุกคนคือวอลเลย์บอลมันเล่นเป็นทีมอะบีมทำสกอร์เยอะก็จริงนะคะแต่คู่ต่อสู้อะก็ทำสกอร์เยอะกว่าอะไรประมาณนี้ทุกคนนึกออกปะคู่ต่อสู้เล่นกันแบบคือเขามีหลายตำแหน่งเล่นหลายสกิลได้บางทีคุณโรเบอาจจะทุกสกิลไม่เท่ากับทีมคู่แข่งอะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าบีมแบกไหมก็คือแบกเลยนะคะถ้ามีเซเบเซียวกลูเข้ามาก็ถือว่าแบ่งกันไปอ่ะเหมือนช่วยกันแต่พอเซเบเซียวกลูไม่สามารถเล่นได้เต็มเท่าบีมเล่นทุกเซตเลยนะเซเบเล่นเซตเดียวอะไรประมาณนี้มันก็ทำให้ฟอร์มของบีมในทุกแมตช์การแข่งขันอะช่วงในไทยเซตก็อาจจะดรอปลงบ้างเพราะว่าก็เหมือนอยู่คนเดียวอะทุกคนผู้เล่นที่ลงคนเดียวเป็นผู้เล่นต่างชาติที่คาดหวังอยู่แล้วด้วยก็เชื่อเลยว่าบีมก็ทำเต็มที่แหละแต่ว่าก็เท่านี้ถือว่าสุดยอดสถิติของบีมณเวลานี้อันดับ2นะคะอันดับ2ผู้ทำสกอร์สูงสุดณเวลานี้นะ241คะแนนนะคะถ้าไม่พูดอันดับที่1เอ็นวากาลอที่ไปขึ้นยานแล้วนะก็โอ้โหบีมถือว่ายกนิ้วให้ดังนั้นนะเวลานี้ก็เอามาให้ดูนะคะคนที่ติดโผอยู่เดี๋ยวในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีนักกีฬาไทยขึ้นมาติดแบบเนี้ยกันอยู่เรื่อยๆนะคะต้องรอดูรอเชียร์กันต่อไปเชื่อเลยว่าสาวไทยเนี่ยในฤดูกาลเนี้ยที่ไปลุยในลีกญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์แน่นอนนะคะเพราะว่าทุกคนพอไปด้วยกันอย่างเงี้ยเหมือนทุกคนอุ่นใจแล้วก็คนที่กลับมาในนามทีมชาติก็จะรู้สึกว่ามันสู้มาด้วยกันทุกอย่างมันก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันในทีมชาติปีหน้าซึ่งปีหน้าก็สำคัญมากๆก็ยังไงก็รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับสาวไทยในลีกต่างประเทศนะคะแอดก็นำสถิติมาให้ชมกันนี่นะก็เป็นสถิติที่รู้สึกว่าว้าวในสิ่งที่เห็นณเวลานี้นะคะบีมอยู่อันดับ2ผู้ทำสกอร์สูงสุดบีมก็อยู่อันดับ2ผู้ทำสกอร์สูงสุดและบีมก็ยังเป็นอันดับ1คนที่บล็อกต่อเซตได้สูงที่สุดโอ้บีมเพื่อนรักคู่ซีกันมาตั้งแต่เด็กโอ้เขาสุดยอดจริงๆนะคะอนาคตอีกไกลทุกคนมีความเห็นอย่างไรชื่นชมยินดีปลื้มปริ่มมากน้อยแค่ไหนเม้นได้เลยนะคะ
เม้นส่งกำลังใจในคลิปนี้กันได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลในลีกญี่ปุ่นและในลีกต่างประเทศทุกๆลีกด้วยณเวลานี้นะคะโอ้ตื่นเต้นอยู่เลยค่ะชอบมากชอบที่เห็นสาวไทยขึ้นสถิติอะไรแบบนี้ส่งกำลังใจให้สาวไทยกันหน่อยค่ะ